สวัสดีค่ะในอ่างเนี่ยเป็นเห็ดถั่วที่ไปเก็บมาตั้งแต่5ค่ะทำไมต้องไปเก็บตอน5เพราะว่าไม่มีคนถึงมีก็มีน้อยค่ะมีก็คือพวกที่ไปวิ่งไปเดินออกกำลังกายเยอะนะเนี่ยค่ะในอ่างเนี่ยเห็ดถั่วเนี่ยจะมีรสชาติคล้ายกับเห็ดฟางบ้านเราส่วนขาเนี่ยจะมีรสหวานคล้ายกับเห็ดโคนค่ะที่ต้องรีบเก็บเนี่ยจริงแล้วอยากเก็บดอกบานๆดอกโตแบบนี้มันรอไม่ได้เพราะว่าอากาศเย็นลงทุกวันถ้าเป็นอากาศยังอุ่นๆนะเห็ดถั่วในอ่างนี้ฮะโอ้โหจะน่าดูมากๆเลยดอกจะโตๆอย่างเงี้ยมองไปเนี่ยขาวส่วนอันนี้เป็นดอกเล็กกลุ่มใหญ่มากค่ะกลุ่มบะเริ่มเลยแล้วนี่ก็เหมือนกันลองคิดดูนะคะถ้าหากดอกเห็ดบานนะคือเป็นเห็ดดอกโตกว่านี้นะจะสวยมากแต่เห็ดขนาดนี้อร่อยดอกเล็กเนี่ยอร่อยยังตุ่มๆอยู่เลยขายาวๆค่ะที่ดำนี้เพราะว่าเห็ดจะโผล่ขึ้นมาเหนือดินนิดเดียวค่ะนอกนั้นจะอยู่ใต้ดินเนี่ยต้องถอนต้องค่อยๆดึงค่ะแต่ดินร่วนก็ดึงง่ายชอบเก็บเห็ดโคชอบเก็บเห็ดถั่วไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อให้ว่าเห็ดถั่วนะอาจจะเป็นเพราะว่าดอกเล็กๆอย่างเงี้ยคล้ายถั่วลิสงมั้งค่ะเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเขาคือแชกกี้เมนที่เขาเรียกแชกกี้เมนเนื่องจากว่าตรงดอกเนี่ยสังเกตให้ดีนะคะจะเป็นงอนๆขึ้นเนี่ยจะเป็นขนอ่อนที่เป็นแผงแชกกี้นี่คือขนอ่อนเมนนี่คือแผงนะคะเนี่ยเป็นเห็ดที่มีแผงขนอ่อนเนี่ยดอกแก่เนี่ยจะเห็นได้ชัดดูสิดอกเนี่ยเหมือนปลาหมึกเลยนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเหมือนกับเป็นแผงขนอ่อนงอนๆขึ้นไปถ้ารุ่นนี้หมดเนี่ยต้องรออีกรุ่นหนึ่งช่วงสปริงค่ะช่วงนั้นอะอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นทุกวันแต่ช่วงนี้อากาศจะเย็นลงทุกวันเห็ดจึงไม่โตไม่โตเร็วเหมือนอีกช่วงหนึ่งเนี่ยดูสิอร่อยมากๆเดี๋ยวต้องไปล้างแล้วก็จากนั้นก็ต้มเห็ดถั่วถ้าหากดอกแก่ๆอย่างเช่นถ้าแก่กว่าดอกไหนล่ะที่เอาให้ดูดูสิดอกเนี้ยหายไปไหนแล้วถ้าหากแก่กว่านี้นะคะตรงปลายดอกจะค่อยๆดำแล้วก็ดำขึ้นไปแล้วจะเป็นหมึกเป็นเหมือนน้ำหมึกเลยค่ะเขาจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอิงกี้แคปค่ะหรืออิงแคปค่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ยังแวะมาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆมันมืดเพราะว่าเปิดแฟลชแล้วยังมืดอยู่เลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ